ในขอบเขตของการสำรวจอวกาศไม่มีที่ไหนเลยที่ความท้าทายจะน่ากลัวไปกว่าการคิดค้นวัสดุที่สามารถทนต่อสภาวะอันเลวร้ายของดาวศุกร์ได้พื้นผิวดาวเคราะห์ดวงนี้มีอุณหภูมิเกิน450องศาเซลเซียสหรือ842องศาฟาเรนไฮต์ซึ่งร้อนพอที่จะละลายตะกั่วในตอนนี้ชั้นบรรยากาศของมันประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่และมีเมฆกรดซัลฟิวริกทำให้เกิดแรงกดดันอย่างรุนแรงเทียบท่ากับความดันที่พบได้เกือบ1กิโลเมตรหรือ 0.62 ไมล์ใต้น้ำบนโลกวัสดุทั่วไปจะยอมจำนนต่อสภาวะสุดขั้วอย่างรวดเร็วกัดกร่อนในบรรยากาศที่เป็นกรดหรือล้มเหลวภายใต้ความร้อนและแรงกดดันที่รุนแรงอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าล่าสุดในด้านวัสดุศาสตร์ทำให้เกิดความหวังในการพัฒนาโลหะผสมเซรามิกและวัสดุผสมที่สามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยของดาวศุกร์ได้นักวิจัยได้มุ่งเน้นไปที่ความท้าทายหลัก2ประการในนวัตกรรมวัสดุสำหรับการสำรวจดาวศุกร์ได้แก่ความต้านทานต่อการกัดกร่อนของกรดซัลฟิวริกและความทนทานต่ออุณหภูมิและความดันที่รุนแรงแนวทางหนึ่งของการสำรวจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสารเคลือบที่ทนต่อการกัดกร่อนและการปรับสภาพพื้นผิวเพื่อปกป้องส่วนประกอบของยานอวกาศจากผลกระทบการกัดกร่อนของชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์การเคลือบเหล่านี้อาจรวมเอาเซรามิกขั้นสูงหรือวัสดุนาโนที่ออกแบบมาเพื่อขับไล่โมเลกุลของกรดซัลฟิวริกจึงป้องกันการเสื่อมสภาพของส่วนประกอบที่สำคัญเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้นักวิจัยกำลังสำรวจการใช้โลหะผสมที่มีอุณหภูมิสูงและวัสดุทนไฟที่สามารถรักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างที่อุณหภูมิพื้นผิวดาวศุกร์ช่วยให้ยานอวกาศและผู้ลงจอดสามารถทำงานได้เป็นระยะเวลานานโดยไม่ยอมจำนนต่อการย่อยสลายเนื่องจากความร้อนนอกจากนี้นักวิจัยกำลังตรวจสอบศักยภาพของวัสดุเรียนแบบชีวภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีแก้ปัญหาของธรรมชาติต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงด้วยการศึกษาสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดหรืออุณหภูมิสูงบนโลกนักวิทยาศาสตร์พยายามที่จะระบุวัสดุและโครงสร้างทางชีวภาพที่สามารถใช้เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบวัสดุที่ยืดหยุ่นสำหรับการสำรวจดาวศุกร์ตัวอย่างเช่นจุลินทรีย์เอ็กเซตรีมบางชนิดผลิตโปรตีนหรือเอนไซม์ที่มีความต้านทานต่อการกัดกร่อนของงกรดอย่างน่าทึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับการพัฒนาวัสดุชีพาพีสังเคราะห์ที่ปรับให้เหมาะกับสภาวะของดาวศุกร์ด้วยการควบคุมความเฉลียวฉลาดของธรรมชาตินักวิจัยตั้งเป้าที่จะสร้างวัสดุที่สามารถทนทานต่อสภาวะที่เลวร้ายที่สุดบนดาวศุกร์และไขปริศนาของโลกข้างเคียงของเราในการแสวงหาการสำรวจดาวศุกร์อย่างยั่งยืนหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญที่สุดอยู่ที่การคิดค้นโซลูชันการผลิตพลังงานที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถทนทานต่อสภาวะที่รุนแรงที่สุดของโลกได้แผงโซลาร์เซลล์แบบดั้งเดิมซึ่งอาศัยแสงอาทิตย์เพื่อผลิตพลังงานส่วนใหญ่ทำไม่ได้จริงเนื่องจากมีเมฆหนาปกคลุมดาวศุกร์และมีการจำกัดแสงแดดที่พื้นผิวด้วยเหตุนี้วิศวกรจึงหันไปหาแหล่งพลังงานทางเลือกโดยพลังงานนิวเคลียร์กลายเป็นตัวเลือกชั้นนำในการขับเคลื่อนภารกิจระยะยาวบนดาวเคราะห์ที่ไม่เอื้ออำนวยพลังงานนิวเคลียร์มีข้อดีหลายประการสำหรับการสำรวจดาวศุกร์สิ่งสำคัญคือความสามารถในการจัดหาพลังงานที่ต่อเนื่องและเชื่อถือได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับแสงแดดเครื่องกำเนิดเทอร์โมอิเล็กทริกกัมมันตภาพรังสีหรือ RTG ซึ่งเปลี่ยนความร้อนที่เกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีของไอโซโทปเช่นพลูโตเนียม238ไปเป็นไฟฟ้ามีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการสำรวจอวกาศและเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการส่งกำลังภารกิจไปยังดาวศุกร์ RTG สามารถทำงานได้นานหลายทศวรรษโดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาทำให้เหมาะสำหรับการจ่ายพลังงานให้กับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ระบบการสื่อสารและอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆบนยานลงจอดและรถแลนด์โรเวอร์ของดาวศุกร์นอกจากนี้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ยังมีศักยภาพในการผลิตพลังงานและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีกทำให้สามารถใช้งานเครื่องมือและระบบขับเคลื่อนที่ซับซ้อนมากขึ้นในภารกิจดาวศุกร์ได้เครื่องปฏิกรณ์แบบแยกส่วนขนาดเล็กหรือ SMR ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาและทนทานสามารถให้พลังงานเพียงพอสำหรับการสำรวจพื้น
ผิวดาวเคราะห์อย่างยั่งยืนในขณะเดียวกันก็ลดความท้าทายด้านโลจิสติกที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ปริมาณมากจากโลกนอกจากนี้ความก้าวหน้าในการออกแบบเครื่องปฏิกรณ์เช่นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยแบบพาสซีฟและการป้องกันรังสีช่วยให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ของระบบพลังงานนิวเคลียร์ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของดาวศุกร์การสื่อสารและการส่งข้อมูลก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญสำหรับภารกิจสู่ดาวศุกร์ซึ่งบรรยากาศหนาทึบและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นอุปสรรคต่อวิธีการกระจายสัญญาณแบบเดิมๆดาวศุกร์แตกต่างจากดาวอังคารซึ่งมีท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งและมีการสื่อสารในแนวสายตากับโลกโดยตรงดาวศุกร์ถูกปกคลุมไปด้วยเมฆกรดซัลฟิวริกหนาแน่นซึ่งกระจายและดูดซาบสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าทำให้การสื่อสารที่เชื่อถือได้กับยานอวกาศและผู้ลงจอดเป็นงานที่น่าเกรงขามเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้วิศวกรกำลังพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นนวัตกรรมและโปรโตคอลที่ออกแบบมาเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่เกิดจากสภาพบรรยากาศของดาวศุกร์แนวทางหนึ่งที่มีแนวโน้มในการปรับปรุงการสื่อสารกับภารกิจดาวศุกร์คือการใช้ระบบการสื่อสารด้วยเลเซอร์ซึ่งมีข้อดีมากกว่าการสื่อสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุหรือ RF แบบเดิมหลายประการลำแสงเลเซอร์ไวต่อการบกกวนและการกระเจิงของชั้นบรรยากาศน้อยกว่าคลื่นวิทยุทำให้สามารถรับส่งข้อมูลในระยะทางไกลได้อย่างน่าเชื่อถือมากขึ้นนอกจากนี้ระบบการสื่อสารด้วยเลเซอร์ยังสามารถบรรลุอัตราข้อมูลที่สูงกว่าทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากจากยานอวกาศดาวศุกร์ไปยังเครื่องรับบนโลกได้เร็วขึ้นด้วยการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีเลเซอร์และโปรโตคอลการสื่อสารด้วยแสงนักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะสร้างการเชื่อมโยงการสื่อสารที่มีแบนด์วิดต์สูงและมีความแข็งแกร่งกับยานอวกาศที่ทำงานในบริเวณใกล้กับดาวศุกร์นอกจากนี้นักวิจัยกำลังสำรวจการใช้ดาวเทียมถ่ายทอดและยานอวกาศโคจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างภารกิจภาคพื้นดินและสถานีภาคพื้นดินบนพื้นดินด้วยการส่งดาวเทียมในวงโคจรดาวศุกร์ที่ติดตั้งเสาอากาศกำลังสูงและเทอร์มินอลการสื่อสารด้วยเลเซอร์นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถสร้างเครื่องเครือถ่ายทอดการสื่อสารที่สามารถถ่ายทอดสัญญาณระหว่างผู้ลงจอดบนพื้นผิวและโลกได้ดาวเทียมถ่ายทอดเหล่านี้ยังสามารถทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลช่วยให้สามารถตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จากภารกิจบนพื้นผิวโลกหลายแห่งได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยานอวกาศที่ติดตั้งเรดาร์รูรับแสงสังเคราะห์หรือ SAR และเครื่องมือสำรวจระยะไกลอื่นๆสามารถให้ข้อมูลการลาดตระเวนอันมีค่าเพื่อสนับสนุนความพยายามในการสำรวจพื้นนอผิวและเพิ่มการรับรู้สถานการณ์สำหรับผู้วางแผนภารกิจนอกจากนี้ความก้าวหน้าในอัลกอริทึมการประมวลผลสัญญาณและเทคนิคการแก้ไขข้อผิดพลาดกำลังปรับปรุงความน่าเชื่อถือและความทนทานของการเชื่อมโยงการสื่อสารกับยานอวกาศดาวีนัสด้วยการใช้แผนการเข้ารหัสการแก้ไขข้อผิดพลาดไปข้างหน้าหรือ FEC และเทคนิคการปรับแบบปรับตัววิศวกรสามารถลดผลกระทบของการเสื่อมของสัญญาณและการรบกวนในบรรยากาศเพื่อให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ส่งจากภารกิจของดาวศุกร์นอกจากนี้เส้นทางการสื่อสารที่ซับซ้อนและโปรโตคอลที่ทนทานต่อข้อผิดพลาดช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบการสื่อสารช่วยให้สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องแม้ในตอนนี้สัญญาณสูญหายบางส่วนหรืออุปกรณ์ทำงานผิดปกติด้วยการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการวางแผนเชิงกลยุทธ์นักวิทยาศาสตร์กำลังปูทางสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับภารกิจในอนาคตไปยังดาวศุกร์ปลดล็อกโอกาสใหม่สำหรับการสำรวจและการค้นพบในอาณาจักรอันลึกลับของโลกเพื่อนบ้านของเราระบบการเคลื่อนที่และการสำรวจที่ออกแบบมาสำหรับภารกิจดาวศุกร์ต้องเผชิญกับความท้าทายพิเศษที่เกิดจากสภาพพื้นผิวที่รุนแรงและบรรยากาศปั่นป่วนของโลกรถแลนด์โรเวอร์แบบมีล้อแบบดั้งเดิมเช่นที่ติดตั้งบนดาวอังคารไม่เหมาะกับการสำรวจดาวศุกร์เนื่องจากมีภูมิประเทศที่เป็นหินอุณหภูมิพื้นผิวสูงและบรรยากาศที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในทางกลับกัน
วิศวกรกำลังพัฒนาแพลตฟอร์มการขับเคลื่อนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งสามารถนำทางในภูมิประเทศที่ขรุขระและทนทานต่อสภาวะสุดขั้วที่ต้องเผชิญบนดาวศุกร์วิธีหนึ่งในการเคลื่อนที่บนดาวศุกร์เกี่ยวข้องกับการใช้หุ่นยนต์เดินหรือฮอปเปอร์ที่ทนทานซึ่งมีขาหรือล้อที่ประกบซึ่งสามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่ไม่เรียบและพื้นผิวที่เป็นหินได้หุ่นยนต์เดินเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากหลักการออกแบบการเรียนแบบทางชีวภาพที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงและความคล่องตัวในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายด้วยการเรียนแบบกลยุทธ์การเคลื่อนที่ของแมลงหรือแมงหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพพื้นผิวที่แตกต่างกันและต่อรองอุปสรรคที่พบในระหว่างภารกิจสำรวจได้นอกจากนี้หุ่นยนต์เดินยังสามารถกระจายน้ำหนักได้เท่าๆกันมากกว่ายานพาหนะที่มีล้อซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะจมลงในพื้นที่ที่อ่อนนุ่มหรือหลวมและช่วยให้สามารถเคลื่อนที่บนพื้นผิวหินของดาวศุกร์ได้มากขึ้นแพลตฟอร์มทางอากาศเป็นอีกหนึ่งช่องทางการเคลื่อนที่บนดาวศุกร์ที่มีศักยภาพโดยให้ความสามารถในการสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่บนพื้นผิวโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่างจากโลกหรือดาวอังคารที่สภาพบรรยากาศเอื้อต่อการบินด้วยพลังงานบรรยากาศที่หนาแน่นของดาวศุกร์และอุณหภูมิพื้นผิวที่สูงถือเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับเครื่องบินทั่วไปอย่างไรก็ตามวิศวกรกำลังพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับการสำรวจทางอากาศบนดาวศุกร์ซึ่งรวมถึงแพลตฟอร์มที่ใช้บอลลูนเรือดำน้ำและโดรนอัตโนมัติแพลตฟอร์มทางอากาศเหล่านี้อาศัยการลอยตัวหรือแรงยกตามหลักอากาศสตอเพื่อให้ลอยตัวได้และสามารถบรรทุกเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสำหรับการสุ่มตัวอย่างบรรยากาศการสร้างภาพพื้นผิวและการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาด้วยการควบคุมพลังแห่งการบินแพลตฟอร์มทางอากาศเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับพลวัตของชั้นบรรยากาศสันฐานวิทยาของพื้นผิวและประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของดาวศุกร์ซึ่งจะช่วยเสริมข้อมูลที่รวบรวมได้จากภารกิจบนพื้นผิวนอกจากนี้การรวมกันระบบนำทางอัตโนมัติและเซ็นเซอร์ขั้นสูงถือเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้มั่นใจว่าภารกิจสำรวจดาวศุกร์จะประสบความสำเร็จรถแลนด์โรเวอร์อัตโนมัติและแพลตฟอร์มทางอากาศจะต้องสามารถนำทางได้อย่างอิสระแบบเรียลไทม์โดยทำการตัดสินใจโดยพิจารณาจากสัญญาณด้านสิ่งแวดล้อมและการตอบสนองของเซ็นเซอร์เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคและอันตรายอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่องและเทคนิคการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยให้หุ่นยนต์สามารถตีความข้อมูลเซ็นเซอร์และสร้างแผนที่ของสภาพแวดล้อมโดยรอบช่วยให้วางแผนและสำรวจเส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้การออกแบบกลไกที่แข็งแกร่งและระบบที่ซับซ้อนยังเป็นสิ่งจำเป็นในการทนต่อสภาวะสุดขั้วที่พบบนดาวศุกร์ทำให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานและความน่าเชื่อถือของแท่นสำรวจในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายนี้การติดตามสภาพแวดล้อมและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มีบทบาทสำคัญในการไขความลึกลับของชั้นบรรยากาศพื้นผิวและธรณีวิทยาของดาวศุกร์เมื่อพิจารณาจากสภาวะที่รุนแรงที่สุดของโลกรวมถึงอุณหภูมิสูงบรรยากาศที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและเมฆปกคลุมหนาแน่นการออกแบบเครื่องมือที่ทนทานและเชื่อถือได้ซึ่งสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมบนดาวศุกร์จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาชุดเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อการสำรวจดาวศุกร์โดยเฉพาะช่วยให้สามารถศึกษาสตอของชั้นบรรยากาศองค์ประกอบของพื้นผิวและลักษณะทางธรณีวิทยาในรายละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อนจุดสนใจหลักประการหนึ่งในการสำรวจดาวศุกร์คือการเฝ้าติดตามบรรยากาศซึ่งมีการนำเครื่องมือต่างๆไปใช้เพื่อศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างและพลวัตของชั้นบรรยากาศทึบของดาวศุกร์สเปกโทรมิเตอร์ที่มีความสามารถในการตรวจจับและวิเคราะห์ลักษณะสเปกตรัมของก๊าซที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการกระจายตัวขององค์ประกอบหลักเช่นซัลเฟอร์ไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำนอกจากนี้เครื่องมือต่างๆเช่นไลด้าและเซ็นเซอร์อินฟราเรดยังช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถวัดความหนาแน่นของบรรยากาศโปรไฟล์อุณหภูมิและสตอของเมฆโดยให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำความเข้าใจกระบวนการบรรยากาศที่ซับซ้อนและพลวัตของสภาพอากาศของดาวศุกร์เครื่องมือสำรวจพื้นผิวยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุลักษณะทางธรณีวิทยาและ
องค์ประกอบพื้นผิวของดาวศุกร์สเปกโทรมิเตอร์และเครื่องวิเคราะห์เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ใช้ในการระบุและวัดองค์ประกอบทางเคมีของหินและแร่ธาตุบนพื้นผิวให้ความกระจ่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางธรณีวิทยาของโลกและปฏิกิริยาของภูเขาไฟนอกจากนี้ระบบถ่ายภาพเรดาร์เช่นเรดาร์ช่องรับแสงสังเคราะห์หรือ SAR เจาะเมฆหนาทึบของดาวศุกร์เพื่อทำแผนที่ภูมิประเทศของพื้นผิวและตรวจจับลักษณะใต้พื้นผิวรวมถึงโครงสร้างภูเขาไฟลักษณะเปลือกโลกและหลุมอุกกาบาตกระแทกเครื่องมืออันเหล่านี้ให้ข้อมูลอันมีค่าสำหรับการสร้างวิวัฒนาการทางธรณีวิทยาของดาวศุกร์ขึ้นมาใหม่และทำความเข้าใจกระบวนการที่สร้างรูปร่างพื้นผิวของมันเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้เครื่องมือติดตามด้านสิ่งแวดล้อมยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาพลวัตของสภาพอากาศและความสามารถในการอยู่อาศัยของดาวศุกร์หัววัดบรรยากาศที่ติดตั้งเซ็นเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิความดันและความชื้นให้ข้อมูลอันมีค่าเกี่ยวกับสภาพบรรยากาศที่ระดับความสูงต่างๆช่วยให้นักวิทยาศาสตร์จำลองการไหลเวียนของชั้นบรรยากาศและความแปรปรวนของสภาพอากาศของดาวศุกร์นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องมือสำหรับตรวจจับก๊าซติดตามและโมเลกุลอินทรีย์ในชั้นบรรยากาศมาใช้เพื่อค้นหาสัญญาณของชีวิตในอดีตหรือปัจจุบันโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพในการอยู่อาศัยของดาวศุกร์และต้นกำเนิดของสิ่งมีชีวิตในระบบสุริยะ